สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับนะนี่ผมพามาดูรถไถครับเป็นรถไถเดินตามครับนี่หาดูยากครับสมัยนี้นานๆจะเจอครับโอ้เหมือนสิติดลมไม่ติดครับนี่พาดูครับที่นาแบบนี้เดินวนไปเวียนมานี่หลายๆรอบก็ตกประมาณ 3-4-5 กิโลครับเนี่ยโอ้สุดจัดครับนะเปลี่ยนคนขับครับหรือเปล่าไม่ใช่ครับน่าจะปรับหางปรับตัวผ่านครับผ่านพวนนะเปลี่ยนมือแล้ว ดูครับนะจวดเหมือนกันครับดูรถแท็กเตอร์รถไถใหญ่มาเยอะครับมาดูรถไถเดินตามครับนี่โอ้ดูครับการกำเลี้ยวดูเสียวติดลมตัวนี้นะครับเมื่อก่อนก็จะใช้แทนสัตว์นะครับมาไถเนาะทุกวันนี้ก็พัฒนามาเป็นรถไถแบบที่นั่งขับครับนี่ยังมีให้ได้เห็นอยู่นะครับควายเลยครับตัวนี้ดูแล้วน่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลของคูโมต้าครับรถไถเดินตามที่มาของเดินตามก็คือเดินตามนะครับนะตรงตัวเลยนี่โอ้ผ่าน2ครับเจอตรงนี้แล้วเมื่อกี้ครับเกือบติดลมครับโอ้ดูจังหวะเนี่ยกว่าจะไถเสร็จเนี่ยก็โอ้โหซิปแพ็คขึ้นแพ็คได้กำลังด้วยครับเดี๋ยวเราดูตอนที่เขากำเลี้ยวครับโอ้โหดูครับสุดจัดนะเสียวตรงนี้ครับโอ้ดูครับระบบกลไกการทำงานตัวนี้ใช้สายพานครับตัวโครงรถแล้วก็ตัวที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับนะสังเกตจะมีตัวโมเล่ครับนะเป็นเหล็กทวงครับกับสายพานบังคับนะครับอยู่ฟันเฟืองด้านหลังนะใช้เทคนิคการกำเลี้ยวครับสุดจัดฐาน2โอ้จมเลยครับจมที่เลนที่ตมเลยนะดูแบบชิวๆครับเอาใจสายเกษตรยุคพอเพียงครับนะที่นาไม่เยอะเท่าไหร่ครับเนี่ยเมื่อก่อนผมมาถ่ายแถวๆนี้จะเป็นนาปังครับนะให้ดูน่าจะอีกไม่กี่รอบน่าจะเสร็จแล้วครับนะกำลังใจล้นหลามครับมามานั่งครับทำนาแบบนี้ครับเกษตรอินทรีย์แน่นอนครับโอ้โหเหนื่อยแทนเลยครับเห็นได้กำลังด้วยครับสูบเดียวนี้ประหยัดนะครับเนี่ยน้ำมันช่วงนี้ก็ถูกด้วยครับ
นะเติมน่าจะไม่กี่ไม่ถึงร้อยมั้งครับไถได้ทั้งวันนะครับแบบนี้ดูโอ้โหครับดูโอ้โหดูครับไถลึกด้วยครับเนี่ยขาน2ยังไหวยังไหวมาดูใบเพลินไปครับหน้าผมจัดยาวเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับนะวันนี้จัดเจ้าตัวรถไถนาเดินตามครับนี่สูบเดียวเฟี้ยวสุดๆผลถึกหายห่วงครับโอ้ยไหวไม่ไหวเหมือนจะติดโอ้โหครับทั้งแรงคนแรงเครื่องครับมาลุ้นมาเร็วครับเกียร์ไหนเนี่ยไถเกียร์2หรือเปล่าน่ะมีเปลี่ยนมือครับเอาจนเสร็จครับโอ้ยเสียวติดจริงๆถ้าเป็นตัวรถไถใหญ่น่าจะจมนะครับขนาดแบบนี้ยังเกือบไม่รอดนะหยุดจัดมาไถไปลุ้นไปครับนะสู้สุดใจจริงๆครับดูเปลี่ยนมือฮะเปลี่ยนมือแล้วมาแรงครับมาต้นแรงโอเคนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ